แอปมันใช้ง่ายกว่าจะแอปเดิมที่เคยใช้อยู่ปุ่มเติมอะไรก็หาง่ายที่สำคัญมี data หุ้นรายตัวให้ดูเพียบบางทีเราจะซื้อหุ้นอะไรเร็วๆแบบเทรดเร็วๆเนี่ยไปเสิร์ชหามันก็ไม่ทันเหมือนกันนะดีสิครับลองนึกง่ายๆเวลาเราโดนค่าคอมแล้วโดนทุกไม้ทั้งขาซื้อขาขายแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไม่ไหนกำไรก็กำไรน้อยลงไม่ไหนขาดทุนก็โดนค่าคอมซ้ำเข้าไปอีกทีนี้ถ้าไม่มีค่าคอมนะเวลากำไรอ่ะเต็มๆเลยไม่ไหนขาดทุนก็รับแค่ขาดทุนจากส่วนต่างราคาหุ้นไม่โดนซ้ำด้วยค่าคอมยิ่งได้เทรดเก่งๆนะพอร์ตโตไวขึ้นเยอะอยู่นะหรือช่วงไหนตลาดแย่โอกาสชนะน้อยลงยิ่งถ้าโดนค่าคอมซ้ำเข้าไปอีกเผลอแป๊บเดียวพอร์ตลดไปเยอะเลยสำหรับเราอ่ะถ้าตลาดด้วยจริงเราก็คงเทรดปริมาณเล็กลงหรือไม่ก็ชะลอลดรอจังหวะเนาะอย่าไปฝืนแล้วก็ถ้าช่วงนี้เราก็หาความรู้ไปแล้วก็พร้อมร่วมกิจกรรมเนาะกับทางลิเบอเรเตอร์ดูหนังฟังเพลงเขามีคอมมูนิตี้เนาะไปกินหมูกระทะร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วพอตลาดมันได้ตลาดมันมาเราก็ค่อยเริ่มลงทุนใหม่นั่นสิครับพอไปร่วมกิจกรรมทั้งสองสามครั้งนี่ยังงงอยู่เลยว่าใช่โบรกเกอร์อยู่หรอนึกว่าชมรมรวมกิจกรรมเดี๋ยวมีเตะบอลเดี๋ยวมีดูหนังเดี๋ยวโค้ชมาสอนที่สำคัญเราไม่ต้องวางแผนกิจกรรมเลยแค่ไปลงทะเบียนให้ทันก็พอสมองโล่งฮิวใจได้ดีเลยเทรดตัวปิ้วลิฟแฟมคอมมูนิตี้มีอะไรบ้างเรามีลิฟแฟมฟุตบอลให้นักลงทุนมาฟาดแข่งกันร่วมกับทีมงานลิฟเลเตอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษทุกเดือนครับเพราะว่าอยากให้สังคมของนักลงทุนมีความหลากหลายมากขึ้นรักษาสุขภาพผ่านการเตะฟุตบอลร่วมกับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนและทีมงานลิเบอเรเตอร์ไม่เพียงแต่เตะฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองในการลงทุนระหว่างร่วมกิจกรรมอีกด้วยชีวิตมันไม่ได้มีแค่การลงทุนอย่าไปหมกมุ่นมากหาเวลาพักผ่อนรักษาสุขภาพดูแลเพื่อนๆครอบครัวเราอันดีปุ๊บซ่าเรามีลิฟแฟมฮังกรีชวนนักลงทุนมากินข้าวด้วยกันกินข้าวไปด้วยคุยหุ้นไปด้วยอิ่มทั้งร่างกายอิ่มทั้งความรู้จะมีอะไรทำให้เรามีความสุขมากกว่าอาหารอร่อยอร่อยกับเพื่อนร่วมดวงการในตลาดด้วยกันล่ะครับบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นกันเองนะสนุกสนานแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะน้องๆเนาะก็ต้องขอบคุณลิเบอเรเตอร์นะครับที่มีจัดงานดีๆให้เราเนาะคราวหน้าก็ร้านนี้อีกก็ดีนะลิฟคัสรูมนะคะคือห้องเรียนที่ให้วิทยากรผู้มากประสบการณ์มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนเหล่านั้นนะคะไปปรับใช้ให้เข้ากับความชอบและก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลค่ะลิฟแฟมมูฟวี่กิจกรรมที่เราจะพาชาวลิฟแฟมทุกท่านมาร่วมชมภาพยนตร์ร่วมกับทีมงานลิเบอเรเตอร์โดยเราได้คัดสรรหนังที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินจากตลาดภาวะผันผวนพร้อมกับสร้างอินสปายในด้านการเงินการลงทุนให้กับชาวลิฟแฟมทุกท่านเลยนะครับลิฟแฟมนิวบี้คลาสการลงทุนสำหรับมือใหม่ความรู้ถือว่าเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการลงทุนเรามาเริ่มต้นกันอย่างถูกวิธีเพื่อต่อยอดเส้นทางการลงทุนของคุณให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องกันครับลิฟแฟมฟิตฟิตกิจกรรมที่จะพาชาวลิฟแฟมทุกท่านไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเพื่อผ่อนคลายจากภาวะที่ตลาดค่อนข้างเครียดครับผมลิฟแฟมโฮมเวิร์คเราชวนเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนไอเดียหุ้นมุมมองกราฟกันทุกๆเดือนเปิดกราฟแชร์กันแบบจริงจังเต็มอิ่มตลอด4ชั่วโมงให้เพื่อนๆทุกคนได้ไอเดียกลับบ้านไปประยุกต์ใช้กันได้เลยหุ้นแบบถ้าแบบไม่กราฟเล่นอยู่แล้วใช่ไหมใครๆก็รู้นะเราจะเล่นเฉพาะวันที่ตลาดเต้นขึ้นมาเลยแต่ว่าเสียดายต้นทุนนะเหมือนเพื่อนกันเลยเยอะจากการที่ตอนแรกออกมาจากบ้านนึกภาพว่าเป็นอีกภาพนึงแต่ที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่ผมเคยไปอ่ะมีความเป็นกันเองแล้วก็ได้ความรู้ได้มุมมองที่ต่างไป
เรามีลิฟต์แฟมดังนะครับที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อนนักลงทุนที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับมาร่วมกันจอยกับทีมงานลิเบเรเตอร์นะครับให้สุขภาพนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายนะครับได้ทำอย่างอื่นเพื่อเป็นการรีแลกซ์นอกจากการลงทุนนะครับแล้วก็เราจะได้กลับไปลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมร่างกายที่แข็งแรงเร็วๆขอบคุณทุกคนที่มาเล่นบาสด้วยกันนะคะหวังว่าจะเจอกันอีกนะคะมาบ่อยๆค่ะเย้ๆไว้ไปเตะบอลด้วยกันนะครับ Lift Fam Community